จริงจังมันคือเขาเรียกความชอบความชอบคือบางคนชอบรถเขาก็จะดูจริงจังกับรถแต่เราไม่ได้ชอบรถเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาจริงจังเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากได้อยู่แล้วเคยมีวันที่ไม่ออกกำลังกายบ้างไหมมีครับแต่วันนั้นก็วิ่งเบาๆคือเหมือนเป็นการขยับร่างกายดีกว่าขยับร่างกายเบาๆเบาๆเบาๆนี่กี่กิโลครับชั่วโมงเบาๆสองสามโลอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่เรียกว่าเบาๆแล้วคือเวลาเราออกกำลังกายเรารู้สึกว่ามันช่วยทำให้เราสดชื่นและทุกคนก็อยากจะสดชื่นในแต่ละวันถูกไหมเพื่อจะทำกิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกทุกวันครับจริงๆเอาลูกมาออกด้วยไหมหรือว่ายังไงเขาถ้าวันหยุดเขาเห็นเขาก็ออกด้วยกันหรือเขาก็เห็นอยู่แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยเราทำให้เขาเห็นว่าการออกกำลังกายมันเป็นสิ่งนึงของชีวิตประจำวันไม่ใช่สิ่งแปลกเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนเด็กเขามีเวลาเล่นแต่เมื่อเขาโตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างตัวแต่ถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราควรจะทำในแต่ละวันอยู่แล้วครับอย่างนี้สำหรับลูกเราต้องมีโภชนาการเลยไหมแบบว่าต้องยังไงในวัยเด็กจริงๆแล้วจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือทานอาหารมีประโยชน์นั่นแหละครับแต่ว่าในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันกับการขยับร่างกายนะครับแต่ว่าสำหรับลูกก็ตามสไตล์เด็กบางทีเราก็มีให้เขาทานของหวานหรือสิ่งที่เขาอยากทานบ้างครับกับช่วงเวลานี้กับการช่วยกันดูแลลูกต่างคนต่างช่วยกันดูแลลูกเป็นไงบ้างก็สบายดีครับก็สนุกดีครับเป็นไงบ้างเหมือนเวลาสมมติถามเรื่องไปทริปต่างประเทศมันต้องวางแผนยังไงเพื่อเอาโนราเป็นหลักว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์ไปเที่ยวที่ยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาก็ลูกเขาอยากไปไหนเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบอยากไปเที่ยวดิสนีย์นะอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเขาอินสไปเรชั่นจากไหนไปถึงเขาดูมาจากไหนว่าเขาอยากไปที่นี่นะเพราะมันเป็นต่างประเทศเนี่ยก็ยูทูบเปิด YouTube บางทีเราเห็น YouTube เราก็ยังอยากไปเลยใช่มั้ยดูรีวิวดูอะไรพวกนี้เด็กก็ดู YouTube แล้วก็เขาเลือกหลายที่มั้ยครับเลือกหลายที่มั้ยก็เห็นที่ไหนที่มันน่าสนุกแล้วเราผู้ใหญ่เองเราไม่เคยไปเราเด็กๆบางทีเราไม่มีโอกาสเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากไปลองดูอะไรอย่างงี้อ่ะแต่ว่าต้องเลือกจากตัวเราด้วยเราอยากไปด้วยอย่างเงี้ยหรอเอาเขาเลือกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยน่าสนใจโอเคปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ไปครับในภาพของพ่อแม่มันมีแบบว่าฉันอยากไปอันนี้มากกว่าหมายถึงว่าฉันอยากไปอันนี้ในภาพพ่อแม่ต้องคุยกันก่อนไหมเหมือนว่ามันมี3เสียงไงต้องหาแบบว่า2เสียงชนะ1เสียงไว้อย่างเงี้ยก็จริงๆก็เสียงเดียวนะลูกเสียงเดียวก็เอาลูกเป็นหลักครับจริงๆเรากับเจนี่2คนเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันดูแลลูกเราคุยกันยังไงครับก็จริงๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ดีที่สุดเห็นสิ่งเนี่ยหลายคนยิ้มมีความสุขไปกับหน้าที่ของเราทั้งสองคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมใช่ความรู้สึกเราเป็นยังไงคนชื่นชมอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราสนุกกับมันนะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะยาวกับสิ่งที่เรียกว่าลูกครับกับเจนี่เองมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเรื่องลูกว่าจะยังไงดีจะวางแผนให้ลูกอะไรยังไงก็คุยกันปกติในเรื่องที่สำคัญของลูกนะเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องโรงเรียนหรือว่าอะไรมีการพูดคุยเรียนอยู่ครับอยู่โรงเรียนนะเรียนมา2ปีแล้วครับแล้วดูแลกันยังไงฮะในการสลับกันไปรับลูกหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตามตารางงานกับเจนี่เองฝั่งไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมฮะนอกจากเรื่องลูกแล้วเรื่องอย่างอื่นก็คุยกันปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดข้องหลงใจกันไม่มีอะไรคุยปกติครับถึงตอนนี้ภาพจิตใจหรือว่าความโอเคของพี่เก่งเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็คือจริงๆผมก็เป็นอย่างนี้มาพักนึงแล้วหมายถึงแบบว่าผมก็ดูแลลูกออกกำลังกายทำงานเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรการที่หลายคนโฟกัสเรื่องชีวิตคู่ของเราสองคนนั่นนี่เรารู้สึกไงก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองอีกนะหมายถึงผมก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่แล้วสิ่งที่ยูใจอะครับพี่กิ๊กไม่ได้ต้องการฮิวอะไรเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ฮิวอะไรแล้วก็ออกกำลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูกจริงๆก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็ออกกำลังกายทำงานดูแลลูกแค่นั้นเองกับแฟนๆที่ให้กำลังใจครับที่อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆได้ครับก็จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาเราทำคอนเทนต์สุขภาพเนี่ยคนก็เข้ามารู้สึกว่าเวลาเขาบอกทำตามบ้างหรือว่าเฮ้ยมันดูง่ายจังเลยหรือว่าพี่ทำให้หนูรู้สึกลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเราต้องการอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจครับโอเคครับขอบคุณครับ